หลวงปู่เลขทะเบียนรถสวยนะหลวงปู่นะนี่เลขเคยเป็นเลขประจำตัวตอนผมเรียนนะเนี่ยเลขเนี้ย967เนี่ยหรอเนี่ยเลขประจำตัวตอนที่ผมเรียนนะ967เนี่ยนี่รถนะรถหลวงปู่ฮะ967หลวงปู่มันยังออกยังขับได้มั้ยหลวงปู่เนี่ยฮะมันยังไปได้หลวงปู่เนี่ยฮะไปทุรักทุเลมันน่าจะทุรักทุเลนะหลวงปู่นี่มันไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้โหนี่ฮะไม่แล้วคนขับเขาขับประจำหลวงปู่ฮะโอ้โอ้ดูสิไม่ได้ไปไกลอะเนาะไปไกลไม่ได้อะนะปู่ดูสินี่ฮะรถหลวงปู่พิมพาโอ้โหโอ้อันนี้เกียร์กระปุกนะเกียร์กระปุกโอ้ยนะใครจะมาบริจาครถให้หลวงปู่บ้างเนี่ยโอ้ยดูนะนี่เสียบกุญแจไว้เลยนะเนี่ยไม่ใครเอาไปก็เอาไปเถอะเนี่ยสตาร์ทได้ไหมปู่เนี่ยฮะแล้วมันยังไงเนี่ยฮะแน่เดี๋ยวผมจะลองดูสิว่าโอ้โหนี่สตาร์ทติดฮะสตาร์ทติดนะฟิตสตาร์ทติดง่ายน้ำมันไม่มีครับน้ำมันหมดแล้วเนี่ยน้ำมันหมดแล้วโอ้เนี่ยฮะเนี่ยรถกิจนิมนต์ของหลวงปู่พิมพาโอ้ยใครจะมาบริจาคคันใหม่ให้ท่านบ้างเนี่ยโอ้กระจกก็ไม่น่าจะเอาขึ้นได้แล้วมั้งเนี่ยฮะดูสิมันหลุดออกมาโอ้โอ้ยดูรถตาโไว้ว่าสิ้นปีซื้อที่ไหนให้โตโยต้าโคโรนาเลขทะเบียน967นะของหลวงปู่นะวัดกลางเม็กดำพยายามหาอยู่ก็บอกเพิ่นอยู่ว่าเนี่ยได้แค่20,000มาถึง20,000กูหักนั่งนี่ไปแล้วทั้งหมดอ่ะก็ได้เรื่อยนี่ก็เลยมาบอกเพิ่นเลยทั้งจริงเพราะว่าไอ้บวช200ปีเนี่ยจะมีแล้วมื่นหน้าหาตอนเช้ากลับก่อนน้ำปู่ครับไปครับการวัดการครับธรรมชาตินะที่นี่โบสถ์เนี่ยเป็นโบสถ์เก่านะนะโบสถ์เก่าแต่ว่าเขามาบูรณะใหม่เลยกลายเป็นโบสถ์ใหม่เลยนะวัดบรรยากาศดีไปไหมเนี่ยครับไปครับบ้านหลวงเนี่ยถ้าผมไม่ไปแต่ลูกปู่จำผมไม่ได้นะปู่ลาแต่ว่า